นะอันนี้คือความล้มเหลวของฟรีที่อยู่ในข้างทางสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วกับไก่บ้านสวนวาสนาดีนะครับเพื่อนๆคลิปนี้เราจะมาพูดถึงในเรื่องของวัตถุดิบฟรีนะแล้วก็ผลลัพธ์ออกมามันจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปสั้นๆก่อนเลยถ้าใครรีบนะครับหนึ่งเลยก็คือผมไปเอาผักตบชวามาจากคลองนะครับมันมีสองครั้งครั้งแรกก็คือช่วงที่เป็นน้ำไหลเอาต้นใหญ่มานะเพื่อนๆก็น่าจะเห็นรูปแล้วเราก็เอามาใส่ในกระบะนะฮะที่เราผสมน้ำทิ้งไว้นะรอบที่สองก็คือไปตักในคลองเล็กมาเป็นเขาเรียกว่าผักตบชวาเล็กก็เป็นในช่วงที่น้ำไหลเหมือนกันนะครับ2ก็คือดอกจอกเป็นดอกจอกแบบนี้นี่เป็นดอกจอกแบบนี้นี่เป็นดอกจอกเนี่ยดอกจอกธรรมชาติไม่ใช่ดอกจอกกุหลาบอันนี้เป็นดอกจอกกุหลาบนะเพื่อนๆนี่เป็นดอกจอกกุหลาบอันนี้จะสังเกตว่ามันยังสวยงามอยู่นะครับดอกจอกจากธรรมชาตินะครับแล้วก็เอามาใส่ในกระบะนะหนึ่งเลยโดยที่เราอ่ะมีประสบการณ์น้อยพอเราได้มาปุ๊บเราเตรียมน้ำไว้แล้วปุ๊บเราก็มั่นใจแล้วว่าโอ้โหมันมาจากธรรมชาติของธรรมชาติเนี่ยมันต้องดีที่สุดเราก็เอาทั้งผักตบชวานะครับแล้วก็ดอกจอกข้อ3มี3ข้อก็คือแหนเป็นแหนเป็ดแหนเล็กนะเพื่อนๆเนี่ยเป็นแหนแบบเนี้ยก็คือเอามาเหมือนกันเกือบ2โลนะเราก็เอามาใส่ไว้เลยนะครับเอามาใส่เลยเพื่อที่จะให้น้ำเราเนี่ยมันดีขึ้นในหัวเราคือของจากธรรมชาติมันต้องดีที่สุดแต่ผมพลาดตรงไหนรู้ไหมผมพลาดตรงที่1ผมไปเอาช่วงที่มันน้ำขึ้นมาใหม่ๆนะ2ก็คือครั้งที่2เนี่ยน้ำมันลดลากมันไปถึงพื้นแล้วก็คือมันมีการยึดเกาะแล้วเพราะฉะนั้นตอนที่ผมเอาผักตบชวาเอาดอกจอกแล้วก็เอาแหนมาเนี่ยจะบอกว่าตอนเอามาใส่เนี่ยผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ 1. ผักตบชวาต้นใหญ่รากเน่านะครับรากเน่าต้นเน่าด้วยใครบอกว่าผักตบชวาเนี่ยรากมันจะออกเร็วไม่จริงรากมันออกก็คือมันทนครับแต่รากมันอ่ะไม่ออกเร็วครับก่อนที่รากมันจะออกมันจะย่อยต้นมันก่อนให้มันสลายนุ่มนิ่มแล้วก็ลงไปละลายลงไปกับน้ำถ้าเป็นบ่อธรรมชาติหรือว่าเป็นลำคลองน้ำมันไม่ได้เป็นน้ำนิ่งมันก็จะพัดพวกนี้ไปถูกไหมฮะอาจจะเป็นสารอาหารอาจจะไปเป็นตกตะกอนต่างๆก็ถือว่าใช้ได้แต่ในกรณีที่เราเลี้ยงนะในเมืองน้ำจำกัดเต็มที่เรามีแค่ออกซิเจนนะครับคือน้ำมันไม่ได้หมุนเวียนอะไรเพราะฉะนั้นพวกนี้มันจะทำให้เกิดแก๊สกัมมันถันแก๊สไข่เน่าทำให้น้ำเรามันเน่าได้แล้วมันก็จะมีคราบน้ำมันขึ้นนะเดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างที่ได้มาน้ำเน่า2หอยติดมานะหอยธรรมชาติก็คือเป็นหอยเชอรี่หอยปังที่เลวร้ายที่สุดคือหอยคันครับหอยคันเนี่ยโตเร็วมากโตเร็วจริงๆโตเร็วมากเลยนะครับแล้วก็มันขยายบึ๊บๆๆๆเลยอ่ะแล้วดูตอนผมไปลุยนะนี่ดูแขนผมนี่ดูผื่นนี่แพ้ครับอันนี้คือผมแพ้นะนี่เห็นมั้ยเนี่ยผมแพ้โอ้สุดติ่งเลยตอนไปเอามาแล้วมันน่ะกินพวกแหนเราเยอะมากก็คือทำให้มันเป็นเศษอาหารแล้วก็ลงไปแล้วทำให้เกิดน้ำเหม็นแล้วก็เน่าได้นะครับแล้วก็ดอกจอกเนี่ยสิ่งที่ได้แถมมาก็คือหนอนครับหนอนมันติดมามันก็จะกินดอกจอกเนี่ยก็คือแบบเละพังแล้วเศษที่มันกินหรือขี้มันลงไปในน้ำเนี่ยจะบอกว่าน้ำใส่ไปประมาณ4วันนะครับ4วันนะวันที่2เนี่ยเริ่มรู้สึกได้ยังไม่เห็นผลพอวันที่4เนี่ยผมมาดูเนี่ยโหมันแบบว่าดอกมันพังยับไปเลยนะแล้วน้ำเนี่ยก็คือเน่าเหม็นผมต้องเอาน้ำใส่แล้วก็เปลี่ยนถ่ายไปใหม่นะครับทั้งกระมังฟ้าแล้วก็กระมังใหม่ส่วนอีกอันนึงอ่ะคือยังไว้คือใจคิดอยู่แล้วว่ามันอาจจะมีอะไรที่เราคิดไม่ถึงเพราะเราไม่มีประสบการณ์นะนี่แหละสิ่งที่ได้ก็คือหอยคันหนอนแล้วก็ทำให้น้ำที่เราพักไว้เน่าเหม็นเสียไปเลยครับนั่นคือผลลัพธ์ที่เราได้จากธรรมชาติการแก้ไขถ้าเราไปผักตบชวาเอาแหนเอาดอกจอกมาควรมีกระบะพักน้ำก่อนนะครับ1ที่พักทิ้งไว้2วัน3วันดูผลที่ว่าเฮ้ยมันมีอะไรไหมเพื่อที่จะช่วยเซฟตรงนี้ได้มันจะทำให้น้ำของเรานะครับก็คือ
ไม่เน่าเร็วนะครับเพราะว่าหนึ่งคอนเซปต์ของผมที่บอกเราเลี้ยงในเมืองใช่ไหมเราไม่ได้เราก็พื้นที่จำกัดไงเพราะฉะนั้นคอนเซปต์ผมคือเราต้องการเปลี่ยนน้ำให้ช้าที่สุดแล้วรักษาน้ำให้ใสที่สุดนะมันก็จะได้สภาพในแนวเนี้ยคืออันเนี้ยผมจะบอกเลยว่าผมยั้งเขาไว้ครับผมยั้งเขาไว้ผมก็เลยรอดอยู่อันเดียวเดี๋ยวให้ดูรอดอยู่อันเดียวนี่นะรอดตายไปเดี๋ยวพาไปดูที่เหลือนะครับว่ามันจะเป็นยังไงก่อนจะไปดูเดี๋ยววัดค่าน้ำตรงนี้ให้ดูก่อนเราจะใช้ความรู้สึกไม่ได้ครับเราต้องใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาผสมผสานแล้วก็กลมกลืนกับความเป็นธรรมชาติของเราความรู้จากพี่ๆเพื่อนๆในกลุ่มต่างๆอ่ะกดเปิดแล้วเนาะเดี๋ยวมาเทสน้ำผมใส่เต็มนะครับมันเกือบล้นเลยความสูงประมาณ30เซนอันนี้ค่า pH ของน้ำจะอยู่ที่ 8.2 ต้องรอสักแป๊บหนึ่งว่ามันนิ่งไหมเมื่อกี้มันนิ่งลงมา 8.18 แล้วช่วงนี้ก็จะเห็นมุมผมตรงนี้บ่อยนะส่วนใหญ่ผมจะมาอยู่ตรงนี้แหละหอยเอาลงมาลงแล้วเดี๋ยวขอศึกษาก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาแชร์ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง 8.2 ถือว่าอยู่ในเกณฑ์แล้วก็จะขึ้นไปทางด่างแล้วนะพยายามจะคุมให้อยู่ประมาณ 6.5แล้วก็ไม่เกิน 8.5 จะอยู่ประมาณนี้ถ้าเกิน 8.5 ไปผมว่ามันไม่ค่อยโอเคแล้วสำหรับการเลี้ยงสัตว์น้ำนะเพื่อนๆอ่ะก็จะประมาณนี้ใครมีเวลาเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดยาวๆกันได้เลยผมรับสรุปให้เท่านี้ก่อนแล้วก็ผลลัพธ์นะครับที่มุ่งแต่จะลดต้นทุนอย่างเดียวนะครับก็คือพยายามหาแต่ของฟรีถามว่าดีไหมมันก็ดีมีประโยชน์นะครับเพื่อนๆแต่เดี๋ยวมาดูข้อเสียของการลดต้นทุนของผมแล้วก็การที่ไปเอามาแล้วไม่ฉลาดนะหนึ่งเลยก็คือประสบการณ์น้อยนี่คือสาเหตุที่อาจจะทำให้หอยของผมเนี่ยมันเลี่ยงแล้วก็ตายได้เลยเดี๋ยวมาดูกันเลยนะนี่เลยจะบอกว่าอันนี้น้ำบ่อแรกที่เป็นน้ำคลองเนาะแล้วก็ผมก็จะใส่ตัวทรายกับใบดินหมักใบข้ามปูไปผมว่าตอนแรกมันน่าจะมีอาการเน่านะครับแล้วก็มันก็ยังไม่เป็นไรนะตอนเช็คค่าน้ำให้เพื่อนๆดูใช่ไหมไม่มีปัญหาอะไรเนาะทีนี้จะบอกว่าพอไปเอาผักตบชวามาแบบนี้นะเพื่อนๆนะอันเนี้ยผมต้องบอกว่าผมไปเอาตอนน้ำท่วมใช่ไหมตอนเอามาลากเขายาวเพื่อนๆนี่ลากยาวแบบนี้เลยเห็นไหมแล้วเพื่อนๆเห็นอะไรไหมเนี่ยต้นเขาอะครับคือมันจะเปื่อยเนี่ยมันจะเปื่อยแล้วมันก็จะเน่าลงจะบอกว่าตะกอเนี้ยที่เพื่อนเห็นครั้งแรกอะกอเขาใหญ่นะคือเรามองเห็นว่ารากเขากำลังออกอยู่เนี่ยเขาอาจจะต้องใช้รากเขาเนี่ยเจาะลงไปใต้ดินในน้ำมันต้องใช้เวลาครับแต่กว่ารากเขาจะไปถึงอะลำต้นเขาว่าเน่าเพื่อนๆนี่เลยอันที่หนึ่งนะผักตบชวานี่เน่าอันเนี้ยก็มุ่งหวังว่าเน่าอันเนี้ยก็ลอกเหมือนกันตอนแรกผมลอกคิดว่ามันจะดีขึ้นมันไม่ดีขึ้นนะเพื่อนๆเนี่ยมันก็เน่าดำค่อยๆเน่าแล้วก็อีกหนึ่งสาเหตุคือมันจะมีหอยอันนี้น่าจะเป็นหอยปังหอยปังตัวนี้น่าจะเป็นหอยปังเนี่ยเพื่อนๆหอยปังหอยเชอร์รี่หอยปังเนี่ยไม่แน่ใจแล้วก็ลูกหอยเต็มเลยเนี่ยมันซูมกล้องมันซูมไม่ได้นะเนี่ยผมจะมาถ่ายให้ดูทีนึงแล้วกันไม่แน่ใจว่าโทรศัพท์มันจะจับได้ไหมเนี่ยมีพวกหอยเชอร์รี่หอยปังที่รู้คือพวกหอยคันเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ดูหอยคันติดมาเยอะมากกับผักตบชวาที่เป็นแบบนี้แล้วรากเขาก็เน่าเนี่ยคือถ้าดูจะบอกว่าไอ้ตรงเนี้ยมันจะยุ่ยเน่านะเน่าเสร็จปุ๊บน้ำเราก็จะเสียถูกไหมอีกหนึ่งกรณีก็คือดอกจอกธรรมชาตินี่เพื่อนๆดูนะดอกจอกธรรมชาติมันมีหนอนติดมาด้วยครับมันมีหนอนติดมามันกินแล้วมันก็จะย่อยนะผักเราก็จะเน่าแล้วก็ยุ่ยเป็นแบบนี้นี่พอมันเป็นเยอะๆใช่ไหมตอนแรกอะมันก็ดูสวยดีที่ผมถ่ายให้เพื่อนๆดูอะแล้วมันก็ลามไปจนถึงไอ้ดอกจอกที่เป็นดอกกุหลาบผมด้วยนะเพื่อนๆคือหนอนน่ะมันลามแล้วเพื่อนๆสังเกตเห็นได้รู้ไหมเนี่ยเดี๋ยวผมจะปรับกล้องเห็นฝ้าน้ำนี่ไหมเนี่ยมันเป็นฝ้าเหมือนน้ำมันแล้วก็ตรงเนี้ยเห็นไหมแล้วมันจะเป็นคุยๆก็คือหนอนเขากินเนี่ยหนอนเขาก็จะลามกินไปหมดเลยเนี่ยคือดอกจอกกันเละ
ผมดูแววละน้ำผมถ้าปล่อยไว้อย่างเงี้ยอีกอาทิตย์หนึ่งน่าจะเสียแล้วก็เน่าแน่นอนแล้วผมอยู่ใต้ต้นไม้มันก็จะมีใบไม้ร่วงลงมาด้วยนะแล้วก็ผมได้ปลามาปล่อยได้ปลามาปล่อยเป็นปลาหางลูกจูงนะพี่บ้านข้างๆเขาให้มาเขามีเนาะก็ลองมาปล่อยไว้เมื่อวานนี้นะครับสภาพเห็นไหมสภาพโอ้โหแล้วก็มาดูอันนี้เนี่ยคือเละหมดเลยเพื่อนๆอันนี้คือผมมันเป็นอะไรนะเขาเรียกแหนอะไรผมจำชื่อไม่ได้ละพอดีแปลหอยมาแล้วนะผมแปลหอยมาแล้วเดี๋ยวขอเรียนรู้สักอาทิตย์หนึ่งหรือ3วันหรืออาทิตย์หนึ่งก่อนพอจับทางได้แล้วเพราะว่าได้ไปคุยกับพี่เจ้าของเข้ามาแล้วนะครับเนี่ยผักตบมันเน่าเพื่อนมันเน่าหนอนมันกินแล้วก็มันจะทำให้น้ำเราอ่ะเน่าเสียหมดแล้วหอยคันน่ะได้มาเยอะติดมาเยอะมากผมมาไล่บี้ทุกวันเลยนะผมไม่ได้ถ่ายคลิปไว้มีถ่ายเก็บไว้นิดหน่อยแล้วก็ล่าสุดผมไปเอามาใหม่นะเพื่อนๆผมจะบอกว่าผมต้องมาล้างทิ้งไป2รอบอะเนื่องจากผักตบชวาที่ไปเอามาคือล็อตแรกอะมันเป็นของน้ำท่วมก็คือน้ำมันไหลใช่ป่ะมันก็พัดไปมันก็ลากเขามันก็เหมือนลอยน้ำนะมันก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแต่ไอ้ต้นใหญ่อะที่ให้เพื่อนๆดูตอนแรกอะก็คือมันเป็นริมทางแล้วรากมันฝังไปในดินแล้วผมเอามารากมันยาวมันก็ทำให้เน่าน้ำมันเน่าเหม็นเลยแล้วก็ไอ้จะบอกว่ากะละมังฟ้าเนี่ยเปลี่ยนน้ำใหม่ไป2รอบแล้วก็ผมทำน้ำใหม่นะครับผมทำน้ำใหม่ไปแล้ว2รอบแล้วทีนี้อันเนี้ยล็อตสุดท้ายล่าสุดเลยนะเพื่อนๆเห็นอะไรไหมเห็นตัวดำๆไหมเนี่ยตัวดำๆไหมเนี่ยคูเนี่ยคือแบบโคตรเยอะโคตรเยอะมากเนี่ยเยอะมากตอนแรกผมมาเชื่อไหมเพื่อนๆว่าแหนเต็มเลยเอามาถุงนึงประมาณสัก2โลอ่ะเอามาเฉลี่ยใส่อันนี้หย่อมนึงอันนู้นหย่อมนึงอันนู้นหย่อมนึงแต่อันที่ล่าสุดอ่ะอันนู้นเนี่ยผมยังไม่ใส่นะผมมีความรู้สึกยังไงก็ไม่รู้ก็เลยไม่ได้ใส่สรุปหอยขมเอ้ยไม่หอยคันเยอะมากแล้วมันกินเกลี้ยงนะมันกินเกลี้ยงเลยมันเยอะจนกินเกลี้ยงแล้วมีหอยเชอร์รี่ติดมาด้วยอันนี้ผมกําลังจะไอ้นี่ใหม่ล้างใหม่อันนี้จะบอกว่าล้างไป3รอบแล้วสาเหตุก็คือ1แหน่ที่ได้มาเน่าตายด้วยแล้วก็ไอ้ตัวดอกจอกเขาไปเอามาด้วยมันมีหนอนเพื่อนๆหนอนมันก็จะกินใบแล้วก็มันก็จะย่อยลงไปข้างล่างทำให้น้ำอ่ะเน่าเสียบวกกับหอยคันซึ่งเยอะมากกินแหนหมดเลยนะอันนี้คือความล้มเหลวของฟรีที่อยู่ในข้างทางนะนี่แหละข้างทางแล้วเราไม่ฉลาดพอประสบการณ์น้อยทีนี้เราจะใช้ความรู้สึกตัดสินไม่ได้นะเพื่อนๆใช้ความรู้สึกตัดสินไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็จะมีเครื่องpH วัดค่าน้ำของเรานะก็การเลี้ยงหอยนะครับ 6.5 ไม่เกิน9 8ถึง9จริงๆมันไปได้ถึง11นะครับแต่ก็ที่ดีที่สุดก็น่าจะอยู่7 7.5 8 8.5 ไม่เกินนี้นะก็ผมลองเปิดเครื่องนะปั๊บนี่ประมาณนี้นะเดี๋ยวลองวัดอันใหญ่ก่อนละกันอันนี้เป็น 8.2 นะเพื่อน 8.1 ลงมาละค่อยๆลงมันน่าจะปรับตัวอุณหภูมิ 7.9 ผมไปจุ่มตรงออกเมื่อกี้ 7.8 นิ่งแล้วประมาณ 7.8 มันค้างไหมมันไม่ค้างประมาณ 7.8อ่ะแล้วก็เดี๋ยวมาดูอันนี้อันนี้ 7.92 นิ่งเลยอันนี้ทิ้งไม่ได้เลยนะเพื่อนๆเนี่ยทิ้งไม่ได้เลยเนี่ยมันจะเน่าแบบเนี้ยคือรากมันไปต่อไม่ได้ครับอันนี้ก็น่าจะเริ่มเน่าแล้ว
รากมันงอกไม่ทันผักอะไรที่คิดว่าดีไม่เวิร์กนะฮะเนี่ยหนอนมันกินเสียของหมดหนองกินมาแล้วก็มันจะมีเศษอาหารแล้วก็มันก็จะร่วงลงไปนะเพื่อนๆอันนี้คือจุดที่ผมบอกเพื่อนๆนะว่าผมเอามาแล้วผมก็มาพักอันนี้มันเยอะเห็นไหมพวกดอกจอกเห็นไหมเต็มเลยหนอนเต็มเลยเดี๋ยวต้องคัดออกคือเอาไปทิ้งอ่ะผมว่าใช้ไม่ได้ผมจะคัดแต่ที่มันดีๆคือที่ผมเคยเลี้ยงไว้อ่ะเนี่ยไปมานะลามเสียของหมดเลยหนอนมันลงเละตุ้มเป๊ะหมดเลยเนี่ยเห็นไหมหนอนกินใบเพียบเลยหอยมันติดมาด้วยนะเนี่ยมันจะมีหอยติดมาหอยเชอร์รี่อะไรก็ติดมาด้วยนะอันเนี้ยผมล้างใช่ไหมว่าผมอะล้างไป2 รอบแล้วก็ค่อยมาใส่แต่น้ำเนี่ยเป็นน้ำใหม่น้ำประปาใส่ปุ๊บก็ใส่ไปเลยนะครับทีเนี้ยไปมาคิดว่าเดี๋ยวต้องมาทำความล้างทำความสะอาดแล้วก็คัดหอยนะครับพวกหอยคันเนี่ยออกไปเพราะว่าจุดที่ผมได้มาผมจะบอกว่าหอยคันเยอะมากนะคือถ้าเราคัดตั้งแต่แรกเราจะเหนื่อยน้อยนะครับเพื่อนๆใครที่เห็นมันเขาขายในตลาดอาจจะเป็นโลละ50หรือว่าอะไรเนี่ยในใจบางทีอ่ะเฮ้ยมันแพงนะแต่ว่าข้างคลองเนี่ยเราได้มาฟรีใช่ไหมเราคิดว่าเฮ้ยเราไปหาเองดีกว่ามันถูกตังเซฟก่อนจะคิดแบบนี้นะครับถามพ่อค้าแม่ค้าก่อนว่าพี่ไปเก็บจากคลองธรรมชาติมาหรือว่าพี่เลี้ยงของพี่แล้วใส่ถุงมาขายถ้าเขาบอกเก็บจากคลองธรรมชาติก็เซโนไปเลยครับถ้าพื้นที่เราจำกัดเราไม่ได้เลี้ยงคลองนะก็ไม่ต้องเอาแต่ถ้าเขาบอกว่าเขาเลี้ยงนะครับก็คือเลี้ยงเฉพาะเลยแล้วก็ค่อยเก็บมาขายอันนี้ซื้อมาได้คือมันจะไม่มีสิ่งแปลกปลอมมาคือพวกนี้ต้องบอกว่าหอยเนี่ยนอกจากหอยกับหนอนนะนอกจากว่ามันจะสิ่งไม่ดีแล้วนะจะบอกให้พวกหอยที่ติดมาเนี่ยมันมีพยาธิด้วยนะเพราะฉะนั้นมันก็จะไปรบกวนหรือว่ามันตัวพยาธิตัวปรสิตต่างๆที่มันติดมาจากธรรมชาติเนี่ยมันก็จะไปเข้าพวกหอยของเรานะหอยขมรัตนะที่เราเลี้ยงซึ่งเราต้องเน้นขยายพันธุ์เนี่ยนะหรือหอยโข่งใต้ที่ผมเลี้ยงนะก็พยายามเซฟจุดนี้ให้ได้มากที่สุดนะคือถ้าพวกปรสิตหรือพวกพยาธิมันเข้าไปกินหนอนเราก็บ้าเจ้าถ้ามันมีตายตัว2 ตัวในบ่อนะแล้วมันจะตายยกบ่อนะครับนั่นแหละคือประเด็นเพราะว่าผมถามว่าประสบการณ์มีไหมแต่มันมีคลิปที่พี่ๆหลายๆคนเนี่ยเขาออกมาทำนะแล้วผมก็จำมาก็เลยเอามาแชร์ต่อเผื่อใครจะลืมเผื่อใครไม่มีโอกาสได้ดูคลิปที่ผมดูนะดอกจอกธรรมดากับดอกจอกธรรมชาติอันนี้ต้องแยกออกก่อนละครับอันเนี้ยแยกก่อนเลยเพราะว่าหนอนมันกินอยู่รวมกันไม่ได้เลยต้องแยกไว้เก็บออกหมดแล้วนะครับเพื่อนๆนี่เลยเราก็จะเห็นร่องรอยนะครับคือน้ำมันจะเป็นฝ้าคือเริ่มเป็นฝ้าแล้วเพราะว่าอันเนี้ยผมทำน้ำได้มาประมาณครึ่งเดือนแล้วนะก็พยายามเก็บออกให้หมดไว้นุ้นลืมมาบอกนุ้นออกเลยนะคือเก็บทิ้งออกให้หมดเลยนะครับเพราะว่าธรรมชาติไม่ได้ใจดีกับเราทั้งหมดนะครับเราต้องรู้จักว่าเราเอาของธรรมชาติมาเนี่ยเราควรจะต้องทำอย่างไรนะครับก็แนะนำไปหาซื้อนะใครจะปลูกอ่ะแนะนำบ่อพักเลี้ยงให้เขาโตก่อนส่วนไม้น้ำเนี่ยเราไปซื้อพวกไม้น้ำตามร้านตู้ปลามาก็ได้นะเรามาขยายเองอีกทีนึงเหมือนผมกำลังจะทำนะก็จะเป็นประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่งั้นมันก็จะเป็นแบบนี้แหละเพื่อนเละตุ้มเป๊ะอันนี้ทิ้งหมดเลยนะใช้ไม่ได้เลยนะแล้วแหนผมอ่ะโอ้โหหมดนะหอยคันก็เยอะอีกต่างหากนี่แหละจะประมาณนี้เพื่อนผมเก็บออกเกลี้ยงเลยนะเหลืออันนู้นไม่รู้ว่าน่าจะรอดหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวรออีกทีนึงส่วนอันอื่นพวกนี้คือเก็บแล้วก็เอาไปทิ้งในใต้ต้นไม้ใหญ่อันนี้ก็คือเดี๋ยวมันรวบทีหลังเนี่ยคือมัวแต่หาของฟรีแต่จะต้องมาเสียเวลาทำแบบเนี้ยเนี่ยจะต้องมาช้อนลูกหอยก็ต้องมานี่เก็บไปทิ้งอีกโอ้โหเสียเวลามากเอาเวลาไปทำอย่างอื่นกันดีกว่าท้ายที่สุดนะครับเพื่อนๆเราคิดอยากจะทำอะไรก็แล้วแต่เนาะจะบอกว่าเวลาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดการเตรียมตัวเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดนะครับเหมือนดีนะอันนี้ผมทำเป็นกระถางสุดท้ายพอดีนะแล้วก็อะไรที่มันได้มาใหม่ก็จะบอกว่าชั่งใจไว้ก็เลยรอดครับสรุปไอ้ที่ว่าแน่2 อันนั้นน่ะจากธรรมชาติคิดว่ามันจะโอเคสรุปธรรมชาติก็
มีความโหดเหี้ยมกับเราเหมือนกันสำหรับคลิปนี้นะครับใครที่อยู่ในเมืองนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับเพื่อนๆหลายๆท่านนะครับแล้วก็ถ้าคิดจะเลี้ยงหอยนะครับหนึ่งเลยผมตั้งใจจะเลี้ยงไว้ทานก่อนแล้วก็เลี้ยงให้มันรอดก่อนเรื่องขายยังไม่คิดนะครับเรื่องขายนี่แล้วแต่คนแล้วแต่มุมมองเพราะอย่างผมเนี่ยเคยทำไม้ด่างเคยเลี้ยงไม้ด่างมาก่อนที่มันจะค่อนข้างราคาสูงเพราะฉะนั้นก็ความคิดอาจจะต่างจากคนทั่วไปสักหน่อยนึงนะครับผมจะไม่คิดเยอะส่วนผมไก่บ้านสวนวาสนาดีขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับช่วงนี้ว่ามานั่งดูแต่หอยนั่งดูว่าอะไรเป็นอะไร